The Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่จะอัปเดตทุกข้อมูลทุกข่าวคราวทุกเรื่องราวของเหล่าดาราเซเลบริตี้รวมไปถึงการติดตามกระแสข่าวดังของบุคคลสำคัญระดับ A-list ในอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและทุกหัวข้อข่าวจะถูกนำมาเปิดอ่านและขยายทุกข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของคุณฟอร์ดกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารคนแรกของนิตยสารวอกไทยกับของสะสมที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน The Columnist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นสุด Exclusive นี้กับท็อปปิกว่าฟอร์ดกุลวิทย์เล่าสุขศรีสะสมโปสการ์ดเกือบ 1,000 ใบสื่อคุณค่าทางจิตใจ The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะฟอร์ดกุลวิทย์เล่าสุขศรีซึ่งคล่ำวอดอยู่ในวงการแฟชั่นมาครึ่งข้อนชีวิตและเป็นหัวเรือใหญ่ที่ยกระดับแฟชั่นไทยสู่ความเป็นอินเตอร์กับการเป็นผู้บริหารนิตยสารวอกไทยแลนด์คนแรกซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนที่คุกคลีอยู่กับแฟชั่นและเป็นบอสใหญ่ของนิตยสารแฟชั่นที่หลายคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจะต้องเดินทางเข้าออกต่างประเทศอยู่บ่อยๆฉะนั้นของสะสมของคุณฟอร์ดก็ต้องเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งนั่นก็คือโปสการ์ดที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่เด็กๆของสะสมถ้าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคงจะเป็นโปสการ์ดครับแต่การสะสมโปสการ์ดเนี่ยเป็นโปสการ์ดที่ต้องมีคนส่งมาให้เราไม่ใช่โปสการ์ดที่ไปซื้อมาตามสถานที่ต่างๆแต่ต้องเป็นโปสการ์ดที่คนไปสถานที่นั้นๆหรือไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็คิดถึงเราเขียนมาหาเราแล้วก็จ่าหน้าซองถึงเราพร้อมสแตมป์อันนั้นเป็นอันคือเริ่มสะสมมาตั้งแต่ยุคดิจิทัลตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีใครส่งมาแล้วโปสการ์ดพอมาย้อนหลังไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าคือเราได้อ่านแล้วเราก็ได้สัมผัสถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครบางคนหรือคนสำคัญของเราหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวว่าเขาไปเที่ยวไหนกันมาแล้วเขาก็ทำอะไรอยู่ตอนนั้นสะสมมานับ10ปีก็ได้รับโปสการ์ดจากเพื่อนฝูงพี่น้องมาเป็นพันๆใบแต่ถ้าถามว่าใบไหนที่ให้คุณค่าทางจิตใจมากที่สุดคุณฟอร์ดตอบว่าเป็นใบที่เขาและพี่สาวเขียนคุยกันระหว่างที่พี่สาวไปท่องเที่ยวฮันนีมูนสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจมากๆนั่นก็คือโปสการ์ดพวกนี้เขาสามารถนำมาให้คนรุ่นหลังเปิดอ่านแล้วแบ่งปันช่วงเวลาดีๆระหว่างเขากับพี่สาวในอดีตได้นั่นเองค่ะใบที่มีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดคงจะเป็นใบที่พี่สาวตอนนั้นเพิ่งแต่งงานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไปฮันนีมูนที่ออสเตรเลียแล้วก็เขียนกลับมาแต่การเขียนกลับมาเนี่ยเขียนกลับมาเป็นทุกวันนะครับแล้วไปทุกๆสถานที่แล้วก็เอาพอกลับมาแล้วเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยเอาให้ลูกเข้าอ่านมันก็จะมีคุณค่ามากในยุคอินเทอร์เน็ตที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหมุนเร็วจนเราตามไม่ทันแต่ของบางอย่างในอดีตอย่างโปสการ์ดที่คุณฟอร์ดเก็บไว้เป็นอย่างดีนั้นก็รื้อฟื้นความทรงจำดีๆในอดีตให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งนะคะThe Columnist คอลัมน์ที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบริตี้อัปเดตทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับ A-list และติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของฝ้ายเวรุรีแถลงข่าวสละตำแหน่งทั้งน้ำตา The Columnist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปิกว่าฝ้ายเวรุรี Miss Universe Thailand 2014ปัดรับเงินปล่อยโฮสละตำแหน่งThe Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะยอมรับแพ้กระแสฝ่ายเวรุรี Miss Universe Thailand 2014ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นครั้งที่2หลังจากได้ตำแหน่งโดยคราวนี้เธอปล่อยโฮประกาศสละตำแหน่งแล้วเผยคอมเมนต์และกระแสวิจารณ์ต่างๆในโซเชียลมีผลเป็นอย่างมากกับการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะกดดันทางครอบครัวและตัวเธอเองเป็นอย่างมากที่ผ่านมาใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขและไม่อยากเห็นพ่อแม่นอนร้องไห้อีกแล้วพร้อมปฏิเสธเรื่องรับเงินค่าสละตำแหน่งจากนี้ยินดีจะเข้าร่วมพัฒนาสังคมต่อไปและยังคงมีหน้าที่อยู่ในวงการบันเทิงฝากเคสนี้เป็นกรณีศึกษาให้กับรุ่นน้องส่วนเธอถือเป็นบทเรียนที่ต้องจำไปชั่วชีวิตพอหลังจากวันนั้นนะคะฝ้ายก็ได้กลับไปคิดทบทวนก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาฝ้ายก็ได้มีทั้งอ่านบ้างมีคนเอามาให้ดูบ้างค่ะซึ่งมันก็กดดันจริงๆคือถ้ามันกดดันตัวฝ้ายเองฝ้ายไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ามันไปกดดันตัวของครอบครัวฝ้ายด้วยค่ะพ่อแม่ฝ้ายก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะคือคนที่เป็นลูกอะค่ะมันก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วค่ะถึงหนูจะดีใจที่หนูได้มาอยู่ที่ตำแหน่งนะตรงจุดนี้แต่บางทีหนูก็คิดว่า
ความสุขของพ่อแม่มันน่าจะสำคัญมากกว่าค่ะวันนี้ค่ะฝ้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะสละตำแหน่ง Miss Universe Thailand ให้กับกองประกวดค่ะโดยเต็มใจแล้วก็จะไม่หวังประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นนะคะจากกองประกวดอีกด้วยค่ะก็ฝ้ายอยากจะขอเตือนเอาให้เอาว่าเรื่องของฝ้ายเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนหรือว่าน้องๆใครก็ตามค่ะที่คิดว่าตัวเองทำสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้คิดก่อนในตอนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะอยากให้คิดดีๆแล้วก็บางทีเรื่องแบบนั้นอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในวันในอนาคตก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องฝ้ายและหวังว่าจากนี้ทุกฝ่ายจะสบายใจขึ้นนะคะThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบริตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะ The Columnist จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของคุณอรัญญาดาวพิเศษกับคอลัมน์การกินอาหารให้เหมาะกับวัย The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปิกว่าอรัญญาดาวพิเศษยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นการดูแลเรื่องอาหารยิ่งจำเป็น The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารไทยชื่อดังที่อยู่ค้ำฟ้ามาถึง40ปีที่หลายคนคุ้นหูคุ้นลิ้นกันเป็นอย่างดีกับร้านอาหารเสวยซึ่งตอนนี้ดูจากอายุของร้านแล้วก็พอจะเดาได้ว่าคุณอรัญญานั้นอายุอนามไม่น่าจะน้อยๆแล้วฉะนั้นสิ่งที่เธอเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเองถ้าเธอมีเวลาเธอจะไปวิ่งหรือว่าไปเดินบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วเธอถึงกับเอ่ยปากบอกว่าตัวเองนั้นทำธุรกิจอาหารเห็นอะไรมาก็เยอะยิ่งทำให้เธอนั้นไม่ค่อยไว้ใจอาหารจากที่อื่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เธอจะเลือกทานอาหารที่ร้านของเธอเพราะมั่นใจได้ในความสดสะอาดและรสชาติที่เธอวางใจค่ะค่ะตอนนี้ก็อายุมากเหมือนกันนะคะประมาณ60กว่าแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพก็ไปเดินบ้างนะคะไปเดินไปบ้างแล้วก็ทานแต่ของดีๆคือพูดง่ายๆบางทีก็ไม่กล้าไปทานอาหารข้างนอกสักเท่าไหร่เพราะเรามั่นใจว่าอาหารเรามีหลากหลายเราก็เลยทานจากที่ร้านบ่อยๆครั้งนะคะเรียกว่าถ้าไปเปิดบริษัทหรือเปิดตรงไหนที่มันเกี่ยวกับธุรกิจสุขภัณฑ์บ้างหรืออะไรบ้างนะคะก็จะมีเสวยไปอยู่ข้างๆเพื่อจะเลี้ยงลูกค้าได้ด้วยแล้วพวกเราก็ทานอิ่มได้ทุกมื้อและถ้าพูดถึงร้านเสวยอย่างแรกที่หลายคนคิดถึงก็คือเรื่องของคุณภาพของที่สดสะอาดและรสชาติที่ถูกปากทุกเพศทุกวัยจะมาคนเดียวหรือว่าจัดงานเลี้ยงเป็นกลุ่มเสวยก็พร้อมเสิร์ฟอาหารได้ทุกรูปแบบจากการการันตีด้วยระยะเวลากว่า40ปีของร้านนี้เสวยเนี่ยนะคะเปิดมานานประมาณ40ปีขึ้นไปอาหารที่นี่ลูกค้าประจำจะเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นอาหารนี่เราคำนึงถึงคุณภาพเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็คือมันเหมือนกับอาหารบ้านเลยที่คุณทานได้ทุกวันบ่อยๆเพราะว่ามันไม่มีของเสียสะสมสำหรับคนที่เขาอยากจะไม่ทานเยอะนะคะทานจานเดียวอะไรเราก็มีให้นะคะจะมาเลี้ยงแขกก็ไม่อายใครนะคะอาหารของครอบครัวซึ่งสมัยก่อนนะคะมาเป็นครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีใจมากที่จะมีหนุ่มสาวมาทานร้านเรามากเลยมากขึ้นเจ้าของกินเองเป็นประจำให้เห็นขนาดนี้ก็เชื่อได้แล้วล่ะค่ะว่าของเขาดีจริงๆThe Columnist คอลัมน์สุด Exclusive กับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับ A-list ที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเลบริตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของนางแบบรุ่นใหญ่โยโย่ศวดีกับการถ่ายแฟชั่นยั่วน้ำลายหนุ่มๆ The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปิกว่าโยปลื้มแฟชั่นเซตใหม่หุ่นเป๊ะรีทัชน้อยแง้มเร็วๆนี้มีโปรเจกต์ใหญ่กับ B. The
The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะเป็นตัวแม่ในวงการนางแบบอีกคนสำหรับสาวโยโยศวดีล่าสุดแทะวิวถ่ายเซ็กซี่จนทำเอาหลายคนฮือฮาหลังนางแบบใจกล้าลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นอวดความเซ็กซี่ในนิตยสาร Playboy ชนิดที่ใครเห็นต้องอ้าปากค้างเพราะนอกจากโยจะใส่ซีทรูชวนสิวแล้วยังโพสท่าอลังการเจ้าตัวบอกว่าแฟชั่นเซ็ตนี้แทบจะไม่ได้รีทัชเลยแถมยังพูดติดตลกอีกด้วยว่าเซ็ตนี้ยังถือว่าไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับสมัยเด็กๆที่เธอเคยถ่ายมาแรงกว่านี้แต่ก็ปลื้มอีกคนทักว่าสวยและขอเคล็ดลับการออกกำลังกายเพียบนานๆทีเนาะไม่ได้ถ่ายบ่อยๆอะไรเงี้ยนานๆทีแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ก็ชอบนะแล้วก็พี่ใหญ่เองก็ทำงานด้วยกันง่ายอะค่ะก็ไม่ค่อยได้รีทัชนะโอเคอะน้องถ่ายหนังสือหัวแบบว่าผู้ชายสักเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่า ที่สุดนะคือตอนสมัยเด็กๆเราก็ถ่ายเยอะกว่านี้แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าอยากให้ดูว่าเราออกกำลังกายมาเยอะแล้วก็ดูแลตัวเองมากกว่าแต่คนก็จะถามในเรื่องการออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วการดูแลรูปร่างให้มันสมกับวัยเรามากกว่าอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่วัยเด็กแล้วก็ต้องเกี่ยวกับใครตาม IG เนาะก็จะรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมประจำพร้อมทั้งยังเปิดใจบอกปลายปีนี้มีเซอร์ไพรส์ถ่ายโฟโต้บุ๊กสุดสยิวคู่กับเพื่อนสนิทปีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูลและจะเป็นครั้งแรกที่เพื่อนสาวลุกขึ้นมาโชว์ความเซ็กซี่แต่มีสาระแบบที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแบบที่เรียกได้ว่าผู้หญิงอยากได้ผู้ชายอยากดูถ้าวันนี้คุณบีมาด้วยจะดีมากนะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะว่าเราจะถ่ายรวมเล่ม2คนแต่ว่าก็หลายๆคอนเซ็ปต์นะตัวคุณบีเองเขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยก็คิดว่าประมาณสักเกือบๆปลายปีน่าจะได้เห็นผู้หญิงต้องซื้อผู้ชายก็อยากดูคือมันต้องมีสาระอะค่ะเช่นการทำวิดีโอออกกำลังกายอยู่ในเล่มนี้ซึ่งจะเป็นเหมือนกับบุ๊กใหญ่ๆที่มีทุกอย่างมีเมนูอาหารมีการดูแลตัวเองที่เตรียมงานมานานมากเนื่องจากว่าเราต้องการใช้ช่างภาพหลายๆคนที่ดังๆที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ถ่ายมาหลายๆแนวให้คนได้เห็นว่าแบบภาพแฟชั่นร้อยภาพไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะหนุ่มๆตั้งหน้าตั้งตารอกันไปก่อนนะคะระหว่างรอก็ไปหาหนังสือเซตนี้ของคุณโยดูกันไปก่อนได้ข่าวว่าใกล้จะหมดแผงแล้วด้วยนะคะหนุ่มๆ The Columnist คอลัมน์สุด Exclusive ที่จะอัปเดตทุกข้อมูลทุกข่าวคราวทุกเรื่องราวของเหล่าดาราเซเลบริตี้รวมไปถึงการติดตามกระแสข่าวดังของบุคคลสำคัญระดับ A-listในอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและทุกหัวข้อข่าวจะถูกนำมาเปิดอ่านและขยายทุกข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของซีนีนาทเองตระกูลกับงานฉลอง5ปีสถาบันความงามส่งตรงจากเกาหลี The Columnist ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปิกว่าซีรีนาทเองตระกูลจัดงานฉลองครบรอบ5ปี BB Clinic The Columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะจะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดกับ BB Clinic สถาบันความงามครบวงจรสไตล์เกาหลีที่ตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่5ที่นอกจากจะให้บริการความงามอย่างครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานแล้วยังเป็นแหล่งรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งเฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมและสกินแคร์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นกว่า15คนเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างพอเพียง BB Clinic คือสถาบันความสวยความงามครบวงจรค่ะมาจากประเทศเกาหลีนะคะมีตั้งแต่สกินทรีทเมนต์ไปจนถึงศัลยกรรมครบวงจรเนี่ยค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะมีการเทรนนิ่งเกาหลีอย่างแบบเข้มข้นเลยก็คือเหมือนกับว่าคือมาถึงตรงเนี้ยแบบเหมือนไม่ต้องไปทำที่เกาหลีเลยทำที่นี่ได้เลยและภายในบรรยากาศ Thank you Party BB Clinic ได้เชิญทีมศัลยแพทย์จากเกาหลีให้แขกในงานได้ปรึกษาปัญหาความสวยความงามกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะกระแสตอบรับดีขนาดนี้ทำให้ BB Clinic ขยายสาขาออกไปไกลถึงประเทศลาวและนอกจากนี้คุณสุรีนาถยังแอบบอกว่าในอนาคต BB Clinic ยังได้มีแผนพัฒนาให้สถาบันความงามนี้ยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลอีกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคืองาน Thank you Party แบบเหมือนกับว่ารวมพี่สื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้าคือเราก็อยากจะขอบคุณว่าเรามาถึงเดินทางมาถึง5ปีแล้วเราก็อยากจะขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดก็บรรยากาศในงานเนี่ยเราก็จะพบกับคุณหมอซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้เดินทางมาจากเกาหลีด้วยมีทั้งหมอไทยหมอเกาหลีได้ปรึกษานะคะได้แบบเหมือนกับสัมผัสคุณหมอที่จากเกาหลีแบบของจริงว่าคุณหมอต้องทำยังไงคือหน้าของคนไข้จะต้องทำยังไงถึงจะเป็นแบบ
ธรรมชาติเนี่ยค่ะการตอบรับดีมากแล้วก็ในอนาคตเราก็จะขยายเป็นโรงพยาบาลด้วยใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจในบุคลิกผิวหน้าผิวกายอยากเพิ่มความมั่นใจ BB Clinic ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้า The Columnistจะนำท็อปปิกข่าวไหนของใครในแวดวงเซเลบริตี้มาเปิดอ่านให้ฟังห้ามพลาดค่ะ